ขยับไปดูอีกหนึ่งตลาดซื้อขายนะครับที่น่าสนใจครับนั่นคือชื่อของเนมันยามาติชครับหลังจากที่ประกาศอำลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสกายสปอร์ตอิตาเลียครับรายงานถึงความคืบหน้ากรณีของเนมันยามาติชนะครับอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับที่กำลังจะไปกลายเป็นสมาชิกใหม่ของโรม่านะครับโดยเตรียมที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสโมสรในวันนี้นะครับรายงานจากสื่อของอิตาลีครับระบุว่ามาติชจะย้ายไปอยู่กับโรม่านะครับหลังจากหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยคาดว่าเขาจะได้สัญญากับทีมยักษ์ใหญ่ในศึกเกาโชซาอิตาลีที่1ปีนะครับพร้อมกับออปชันในการขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีด้วยครับส่วนค่าเหนื่อยจะอยู่ที่ราวๆ 3,500,000 ยูโรต่อปีครับซึ่งถ้าหากว่ามาติชไปร่วมงานกับโรม่าจริงนะครับก็จะทำให้มาติชนั้นจะได้กลับไปร่วมงานกับโชเซ่มูรินโญ่อีกครั้งครับหลังจากที่อยู่ในทีมของ The Special One นะครับตั้งแต่ตอนเล่นกับเชลซีนะครับแล้วก็มาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลงสนามไป159เกมเฉพาะกับมูรินโญ่ครับซึ่งมากกว่าโค้ชคนอื่นครับการเข้ามาของเขาก็จะเสียบช่องว่างแดนกลางของเฮริกมากิตยานะครับที่กำลังจะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์แบบไม่มีค่าตัวพอดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TVN Sport นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดรับชมรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจมากมายนะครับ